เขาอ่านแล้วก็ไม่ตอบบางทีแฟนเขาอ่านนะเขาไม่ได้อ่านคิดถึงคนที่เคยกลัวเสียงฟ้าร้องแล้วก็โทรหาคิดถึงคนที่เคยหลบฝนด้วยกันนะแต่ฤดูฝนมันผ่านไปแล้วเว้ยดีที่สุดก็แค่คิดถึงตอนฝนตก